ดูก่อนฟินก่อนเมาก่อนกับคลิปข่าวบันเทิงสัมภาษณ์สดๆดาราดังที่คุณชื่นชอบการันตีสุดยอดความเร็วอันดับหนึ่งติดตามได้ที่ PR Ready Channel on YouTube กดสมัครเลยราศีพิจิกในช่วงเหตุการณ์ปี2561นี้ปีนี้เป็นปีที่บางท่านอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากบางท่านอาจจะเคยล้มเหลวหรือผิดหวังมาบ้างแล้วปีนี้เป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดปัญหาก็ตามคุณมีพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าความคิดในด้านบวกและไม่กลัวต่อสิ่งใดขอให้พลังนี้จงอยู่กับคุณและสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคุณต่อไปแต่สิ่งที่กังวลและย้ำเตือนคือความมั่นใจและการตัดสินใจอะไรก็ตามต้องคิดและตรีตรองให้ดีนะคะและไม่ควรทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะจะส่งผลร้ายกับคุณทันทีค่ะด้านการงานในช่วงต้นปีมานี้คุณจะต้องระวังกับพวกคนที่เจ้าเล่ห์หลอกใช้คุณระวังเรื่องนี้ให้ดีๆคุณอาจจะโดนขโมยผลงานไปโดยไม่รู้ตัวสำหรับใครที่ทำงานสีเทาต้องระวังเพราะมีคนไม่ค่อยชอบพฤติกรรมที่คุณทำคุณอาจจะโดนจับได้และถึงขั้นโดนไล่ออกจากงานส่วนในช่วงปลายปีหากคุณมีความมานะและความอดทนต่อพฤติกรรมของคนรอบข้างไม่ต้องห่วงค่ะเพราะหัวหน้าของคุณค่อนข้างเห็นใจคุณที่ต้องอดทนฝ่าฟันมาได้ระวังคนใกล้ตัวอาจจะเอาเรื่องที่คุณพูดไปบอกคนอื่นและเกิดการทะเลาะกันภายหลังและหลังกลางปีไปคุณอาจจะได้รับงานใหญ่ๆแต่แค่รอเวลาเท่านั้นค่ะด้านการเงินในช่วงต้นปีถึงกลางปีการเงินไม่ค่อยติดขัดถ้าเทียบกับปีก่อนๆแต่คุณไม่ค่อยไว้ใจใครเรื่องเงินทองเพราะอาจจะเคยเจอคนที่โกงเราไปแล้วทำให้คุณไม่กล้าไว้ใจใครปีนี้ก็เช่นกันอาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาด้านการเงินไม่เพียงพอส่วนบางท่านคิดจะลงทุนจริงๆแล้วแนะนำให้ทำช่วงหลังๆปลายปีแนวโน้มน่าจะดีหากมีใครให้คุณค้ำประกันหรือเซ็นสัญญาเรื่องการเงินการลงทุนให้ลองตรวจสอบเอกสารดีๆเพราะมีเกณฑ์อาจจะโดนถูกหลอกสูงมากเลยค่ะด้านความรักสำหรับชาวราศีพิจิกอาจจะไม่ค่อยประสบความรักที่สวยงามมากในช่วงปีนี้ถึงปลายปีมักจะเจอแต่รักสามเศร้าหรือรักคนที่มีเจ้าของแล้วแต่สำหรับคนโสดคุณปิดกั้นความรักมาเนิ่นนานและคนรักเก่าอาจจะกลับมาขอคืนดีด้วยส่วนคนที่อยู่กินด้วยกันระวังปัญหาเรื่องคาราคาซังกันมาก่อนเรื่องความไว้ใจหรือความกังวลที่เคยเกิดขึ้นคุณต้องหันหน้าเข้าหากันและคุยกันดีๆอย่าเอาอารมณ์มาตัดสินทุกอย่างนะคะ